This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับปีนี้2567แล้วปีมะโรงแล้วครับหลายคนบอกว่าเรื่องภูมิทัศน์การลงทุนดูแล้วไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เลยปัจจัยกดดันค่อนข้างเยอะยิ่งถ้าเกิดไปดูตลาดทุนไทยดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนักสักเท่าไหร่เลยนะครับปีที่แล้วต่างชาติก็ขายสุทธิไปเยอะปีนี้ก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่แรงกดดันและแรงความมั่นใจก็ค่อนข้างน้อยด้วยแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างล้วนมีโอกาสเสมอถ้าเรามองถูกต้องวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับเรื่องของการลงทุนในปี2567นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้แขกรับเชิญเราในวันนี้ท่านเป็นนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งนะครับผมเชื่อหลายคนคงจะรู้จักเพจถามอีกกับอีกครับแล้ววันนี้คุยกันกับคุณบรรพตธนาเพิ่มสุขสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับผมเอกสวัสดีเลยปีที่แล้วคุณก็บอกว่าโอ้โหการลงทุนบ้านเราอึมครึมพอสมควรปีนี้ก็อึมฮะอ้าวอึมด้วยฟังแบบนี้ช็อกไปเลยถามว่าทำไมอึมอ้าวบางคนบอกอ่ะดูทั่วโลกก่อนนะครับธนาคารกลางสหรัฐต้องบอกเป็นเครื่องที่ปล่อยน้ำเยอะที่สุดในโลกปีนี้เดี๋ยวลดดอกเบี้ยเนาะหลายคนเขาก็ดูรุ่งนะทางด้านของ Nasdaq เดี๋ยวก็ปรับขึ้น S&P 500ก็ปรับขึ้นแล้วทำไมบ้านเราดูไม่ดีครับอันนี้ผมว่าเป็นคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนนะคือไอ้ต่างประเทศเนี่ยทั้งอเมริกาก็ต้องออทามไฮอินเดียก็ออทามไฮญี่ปุ่นก็ออทามไฮไอ้บ้านเราเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือถ้าสมมติไปดูเอาแค่ผลตอบแทนสักปีที่แล้วนะครับผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าต่ำที่สุดนะครับในผมว่าในรอบหลายปีนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยก็แย่ที่สุดอันดับที่2ของโลกนะพี่วิทย์คือถ้าเทียบแย่ที่สุดสุดๆเลยเนี่ยคืออิสราเอลนะฮะประมาณแต่เขามีเรื่องของเขาไงเขามีสงครามเขามีสงครามแต่ไอเรามันก็ไม่ได้มีปัจจัยร้ายที่มันชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะทำไมมันถึงนะมีแรงขายออกมาเยอะมากๆเลยนะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับถ้าเราไล่เรียงกันไปเนี่ยทางฝั่งของนักทุนต่างชาติโอ้พี่ฝรั่งนี่มันเป็นอะไรเนี่ยอยากจะถามเหมือนกันนะคือปี2ปีที่แล้วเขาซื้อใช่ไหมครับเขาซื้อประมาณสัก200,000ล้านกลมๆนะครับพอปีที่แล้วคืนหมดเลยประมาณ109ก็200,000แหละนะคือเหมือนกับเขาทำให้เราดีใจไปแป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยของเราเนี่ยมันขาดเสน่ห์ไปแล้วหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นเนาะคือถ้าสมมติเราดูจากภาพยาวๆเนี่ยแน่นอนขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ในหลายส่วนมันต้องมีหลายอย่างที่เราต้องเร่งทำตั้งแต่วันนี้นโยบายของทางภาครัฐหลายส่วนผมว่ากำลังมาถูกทางนะอย่างเช่นสมมติแลนบริดจ์หลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ความคุ้มค่าอะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆมันก็มีข้อดีอยู่เพราะเราไม่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มานานมากแล้ว okay. นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งการออกไปรถโชว์ของท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปรถโชว์ประเทศนั้นประเทศนี้ผมว่ามันมีความคึกคักแต่เรารออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่ต่างชาติเขาจะกดปุ่มไปถึงฝั่ง FDI ว่าเฮ้ยประเทศไทยฉันมาแน่ okay. นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกประเด็นนะครับอีกส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของ EPS ด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นโอเคนะครับไอ้ที่เรียก earning per share earning per share นะคือถ้าเราไปดูตั้งแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมามันไม่ไปไหนเลยมันอยู่ประมาณสัก85-88บาทต่อหุ้นปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่ว่าไอ้ปีที่แล้วตอนแรกมันมีความหวังนะชีวิตคือเปิดตอนต้นปีปั๊บคอนเซนซัสนี่ผมอ้างอิงจากบูมเบิร์กแล้วกันเนาะนะที่เขารวบรวมความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เนี่ยนะปรากฏว่าเขาบอก100บาทต่อหุ้นมีโอกาสได้เปิดปีใหม่มาเฮ้ยเรารู้สึกมีความหวังอะแต่พอหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์อินฟลชันอัตราเงินเฟ้อนู่นนี่สงครามอะไรว่าไปบ้านเราเนี่ยโอ้รับมาเต็มๆเลยเกิดอะไรขึ้นปั๊บรับมาเต็มๆเลยนะเศรษฐกิจจีนเนี่ยมังกรใหญ่นะฮะดูมีปัญหาบ้านเราก็เจอผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันมีหลายปัจจัยลบที่เข้ามาพร้อมกันเพราะฉะนั้น EPS มันก็เลยสะท้อนมาช่วงต้นปี100บาทปลายปีมันเหลือ80ต้นๆปรับประมาณการลงไปเรื่อยปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกจนเราไม่รู้ปรับลงไม่ได้ปรับขึ้นไม่ได้ปรับขึ้นนะฮะและนี่แค่ต้นปีนะเฮียวิทย์ยังไม่นับว่าเดี๋ยวพอสารวันเตี้ยลงหรือเปล่านะในระหว่างทางเพราะเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยที่เข้ามากระทบเนี่ยจะแค่ไหนและทีเนี้ยในตลาดหุ้นเองเนี่ยกำไรเนี่ยถือว่าเป็นเจ้ามือตัวใหญ่เลยในภาพระยะยาวงั้นถ้ากำไรมันลดลงสารวันเตี้ยลงเรื่อยๆแน่นอนพอคูณเป็น PE ออกมาเนี่ยฝรั่งเขาจะสนใจอะไรเรานะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามองนะสมมติอย่างเอาตลาดหุ้น Market Cap ของประเทศไทยทั้งตลาดกลมๆก็ประมาณสัก17ล้านล้านบาทนะครับถ้าไปเทียบกับหุ้นอเมริกาแค่ Apple ตัวเดียวเนี่ยคูณเข้ามาผมว่าก็50ล้านล้านอ่ะโอ้โหคือเขาตัวเดียวอ่ะใหญ่กว่าตลาดหุ้นในบ้านเราทั้งหมดเลยรวมกันคือไอ้เราเนี่ยมันแค่กระจิ๊ดเดียวเองอ่ะ 0.5% ของทั้งโลกฉะนั้นคือเราต้องมีเสน่ห์สุดๆน่ะเขาถึงจะเข้ามาลงทุนครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีแรงขายออกมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนแต่ว่าส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะครับว่าในช่วง 1-2 ปีนี้นะชีวิตผมคิดว่ามันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี
เวลาที่คุยกับนักลงทุนที่บุญแบบนี้ stay invest ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าตลาดดูไม่เคยดียังไงก็ตามก็ควรที่จะเดินหน้าในการลงทุนแต่ทุกคนคิดอย่างนี้ลงทุนแบบเสี่ยงน้อยที่สุดนะฮะแต่คำว่าเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันมุมมองอีกครั้งว่าเสี่ยงน้อยสำหรับปี67นี้คืออะไรครับเสี่ยงน้อยเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าคำว่าเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้กันจะได้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเราวาดวงกลมนะเป็นสัก3วงก็ได้นะเป็นวงเล็กๆนะ1วงที่1วงกลางนะแล้วก็วงใหญ่นะครับถ้าสมมุติว่าวงเล็กเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเราก็ได้นะครับเช่นเรารู้นิสัยใจคอคนเนี้ยโอ้นี่นาย A เนี่ยนะฮะมันชอบเป็นอย่างงี้เนี่ยนิสัยเป็นอย่างงี้นะพอมีเรื่องอะไรเข้ามาปั๊บเรื่องนี้มาแน่นอนของขึ้นแน่นอนอันนี้ผมยกตัวอย่าง okay. เราจะเข้าใจมองตาก็รู้ใจละแต่พอวงกลางปั๊บเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเข้ามาอย่างงี้เอ้ยก็พอรู้นะแต่เริ่มไม่มั่นใจละแต่พอไอ้วงนอกปั๊บเฮ้ยตกลงยังไงเนี่ยไอ้คนนี้คือใครเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยพี่สวัสดีครับเราอาจจะรู้จักแค่ตรงนั้นนี่ผมแค่อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเช่นสมมติเราทำความรู้จักกับสินทรัพย์อะไรก็ตามบางคนเขาจะบอกว่าเอ้ยเขารู้จักเงินฝากเขารู้จักตราสารหนี้เขารู้จักหุ้นอันนี้อาจจะเป็นวงในของเขา มันอาจจะเป็นวงที่เขารู้จักมากที่สุดความเสี่ยงของเขาก็จะน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าบอกว่าบางคนเขาบอกเขาถนัดคริปโตเฮ้ยผมเจอนะชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่เคยลงทุนในรูปแบบที่เราคุ้นเคยอะแบบหุ้นอะไรพวกนี้สินทรัพย์เดิมๆเขาไม่ได้มาสเต็ปนั้นนะกระโดดเข้าไปที่ฝั่งคริปโตแล้วทำได้ดีด้วยหลายคนกำไรเป็นหลักหลายสิบล้านแต่นั่นคือวงในของเขาเพราะเขารู้จักแล้วเขาเข้าใจพอเขาเข้าใจปั๊บเขาจะลงทุนด้วยความมั่นใจแล้วเขารู้ว่าเขากำลังเล่นกับอะไรอยู่นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าอันนั้นคือความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะไล่ดูทั้งหมดเลยจะไล่ดูหลายๆธีมหาไอเดียในการลงทุนนะครับถ้าผมมองนะครับว่าถ้าเป็นทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันมีโอกาสนะที่ระหว่างทางมันอาจจะกึ๊กลงมันอาจจะล่วงลงมันอาจจะมีการปรับฐานแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยภาพสัก1ปี2ปีมันมีโอกาสที่ไปต่อนะครับมีหลายเหตุผลเอาจากทางฝั่งของต่างประเทศก่อนคือเวลาที่เราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าเราจะต้องคิดมากกว่าคนอื่นคิดซับซ้อนมากกว่าคนอื่นคิดหลายชั้นมากกว่าคนอื่นถ้าเราอยากเป็นคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคือตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนชั้นกลางหลายๆคนมาจากคนชั้นกลางอยู่แล้วแต่ตลาดหุ้นสามารถพลิกฐานะให้กลายเป็นคนร่ำรวยได้อันนี้ผมเชื่อเต็มประตูแล้วมันเกิดขึ้นแล้วกับใครหลายๆคนนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าไปดูนะครับคนที่จะเป็นผู้ชนะในสนามนี้แบบยาวๆนะแบบมาราธอนเลยนะมีไม่กี่คนนี่เราต้องดูครับว่าเฮ้ยแล้วไอ้คนส่วนน้อยเนี่ยเขาทำอะไรกันเราจะได้เป็นคนส่วนน้อยบ้างหรืออย่างน้อยก็เป็นคนส่วนกลางๆแล้วกันก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องเป็นคนส่วนใหญ่ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องเป็นคนส่วนน้อยขนาดหรอกเอากลางๆก็พอนะฮะคือคนส่วนน้อยเขาอาจจะเล่นตามหูไงเฮียวิทย์บอกได้ยินมาว่าได้ยินมาว่าเฮียวิทย์บอกตัวนี้ดีนะครับขอจัดซะหน่อยก็ตามเขาไอ้ตอนซื้อเนี่ยเขาชวนได้ไงแต่ตอนขายบางทีหรือคนอื่นก็ได้นะครับเขาเจ็บมาเจ็บเองเขาก็ขายไปเขาอาจจะไม่ได้บอกเราหรืออาจจะไม่ได้มีจังหวะที่คุยกันเราจะเสียหายก็อันนั้นก็คือคนส่วนใหญ่ที่ทำแบบนั้นหรือบางคนอาจจะมองภาพแมกโรนะครับมากเกินไปคือพอมองภาพแมกโรมากเกินไปปั๊บเขาอาจจะเล่นตามสื่อที่เขาโหมข่าวร้ายคนจะชอบข่าวร้ายไงครับเวลาข่าวร้ายมาปั๊บส่งต่อนู่นนี่กดแชร์ engagement จะดีมากนะครับสื่อก็จะนำเสนอในรูปแบบนั้นแต่ว่าในมุมของการลงทุนถ้าเล่นแบบนั้นนะเจ๊งแน่นะครับเพราะว่ามันจะตกใจตลอดไอ้นั้นมาเฮ้ยเงินเฟ้อมาอ่อนไหวง่ายเฮ้ยเฟดจะเอาอย่างนี้เฮ้ยมันจะมาอย่างนั้นอย่างนี้มันจะรู้สึกตกใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคิดให้มันซับซ้อนคิดหลายๆชั้นครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติเราดูฝั่งของเศรษฐกิจก่อนนะครับเราอาจจะถ้าไปดูตามสื่อต่างๆเนี่ยตอนนี้โหมกระหน่ำเลยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาครับซอฟต์แลนดิ้งถูกไหมฮะอันนี้ narrative ของปัจจุบันที่จะบอกว่าปีนี้น่าจะ soft landing ชะลอนะแต่ชะลอแบบชิวๆค่อยๆไม่ hard landing ไม่ตกกระแทกพื้นไม่ขนาดนั้นละนะครับเงินเฟ้อพีคละถึงจุดสูงสุดละนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดละมันก็จะประมาณนี้นะครับหรือดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าอันนี้มันอาจจะเป็น narrative ที่คนเริ่มพูดในสื่อต่างๆมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงปลายปีทำไมพวกสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นพวกคริปโตอะไรต่างมันถึงขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในช่วงปลายปีจนถึงปัจจุบันจริงๆมันเริ่มที่จะถอยลงมาบ้างแล้วงั้นเราอาจจะต้องคิดซ้อนลงไปอีกนิดนึงว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามันจะซอฟต์แลนดิ้งจริงหรือเปล่า
นะครับเราก็ต้องมีติดต่อมเอ๊ะเนาะมันต้องเอ๊ะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฟังปั๊บแล้วคืนเลยใช่ครับอันนี้ไม่ได้นะถ้าเราอยากจะเป็นคนส่วนกลางๆหรือคนส่วนน้อยเราจะต้องเอ๊ะตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าอเมริกาจะซอฟต์แลนดิ้งมันมีเหตุผลอะไรไหมที่มันอาจจะฮาร์ดแลนดิ้งก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าทางฝั่งของตัวเครดิตการ์ดผมเห็นตัวเลขมา delinquency rate นะครับที่มีการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็กลายเป็นหนี้เสียเนี่ยเฮ้ยมันเยอะมากมันเยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตัว excess saving เงินออมส่วนเกินมันเริ่มลดละทั้งที่ตอนช่วงที่เจอวิกฤตโควิดเนี่ยทางเฟดเข้าใจดีเขาเอาเงินให้นะครับตอนนี้ยังเหลือนะแต่ว่ามันน้อยลงมาถ้าไปดูกราฟเนี่ยมันเริ่มแบบปักหัวลงมานั่นก็แปลว่าเฮ้ยกำลังซื้อของคนอเมริกันเนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีละในระยะกลางอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิด behind นะคิดล่วงหน้าแล้วกันคิดล่วงหน้าไปว่าสิ่งที่ตลาดหรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นมันคือเรื่องอะไรเราต้องคิดแยบยลด้วยต้องคิดแยบยลต้องคิดให้รอบคอบครับหรือเรื่องเงินเฟ้อเฮวิทวิเคราะห์อยู่แล้วเรื่องของทะเลแดงเรื่องของอิสราเอลอะไรต่างรัสเซียยูเครนยังไม่จบมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาแทรกแถมไม่รู้มันจะลุกลามบานปลายหรือเปล่านะครับงั้นเราต้องมีสิ่งที่เราคิดต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าเงินเฟ้อมันพุ่งปรี๊ดขึ้นมานะครับถ้าเฟดงานเขายังไม่จบเขายังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนั่นแปลว่าเฮ้ยไอ้พวกกลุ่มเทคที่มัน all time high กันตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีแรงขายหรือเปล่าชัดเจนมากแยบยลเรามีเวลาอีกนิดนึงนะครับครับบางคนบอกว่าคนไทยเองเนี่ยลงทุนในกองทุนแต่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยกล้าในการที่จะไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศครับและอย่างกองทุนบ้านเราเองผลตอบแทนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีมุมมองต่อเรื่องการลงทุนในกองทุนที่เราไม่ต้องลงหุ้นทีละตัวยังไงบ้างครับครับส่วนตัวผมยังสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ลงทุนในกองทุนแต่ว่าจะแยกอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยจริงๆผมยังลงทุนด้วยตัวเองก็รู้สึกสนุกในการค้นหามอนิเตอร์แต่ละตัวเองนะแต่ละตัวเป็นยังไง business model เป็นยังไงมันรู้สึกเหมือนกับเพลิดเพลินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยโอเคเรื่องของภาษีของหุ้นหลายตัวนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้กลับมาคิดเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนอ๋อเพราะเขาจะเริ่มเก็บภาษีกำไรที่ได้มาจากการขายหุ้นต่างประเทศเป็นตัวใช่ครับอันนั้นก็เลยทำให้กลับมาเริ่มให้น้ำหนักกับการลงทุนผ่านกองทุนมากขึ้นจริงๆลงอยู่แล้วแหละครับพวก ETF พวก index อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นละนะครับแล้วมันมีข้อได้เปรียบเวลาที่เราลงในพวกกองทุนเนี่ยคือผู้จัดการกองทุนเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้อะคืออย่างสมมุติว่าหุ้นไทยเรารู้เราไปร้านสะดวกซื้อเราไปห้างค้าปลีกเราไปอย่างเงี้ยเราพอที่จะเห็นเซนต์ว่าเฮ้ยมันน่าจะคือเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะใกล้ชิดอ่ะครับคือเราจะใกล้ชิดหรือเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อสินค้าตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าคนรอบข้างใช้จริงก็บ้างแต่ไอ้ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหถ้ามันเป็นสินค้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีเราก็แค่ดูตัวเลขเฉยๆว่าสิ่งที่เขาโชว์มันดีจริงไหมมองจากระยะไกลซึ่งมันอาจจะทำให้เราพลาดได้ครับแต่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะไปดูข้อมูลไปพูดคุยดูโง่เฮงของผู้บริหารเป็นอาชีพเขานะมันเป็นอาชีพเขาแล้วเขาทำแทนเราเราก็ไม่ต้องไปกังวลละเพราะมีคนดูแลให้ถ้ามันผิดพลาดก็เดี๋ยวว่ากันแต่อย่างน้อยคือมันก็น่าจะดีกว่าที่เราไปลงทุนเองเพราะเราอาจจะไม่รู้จักหุ้นนั้นที่ดีมากเพียงพอหรือเช่นพวกตราสารหนี้หรืออะไรก็ตามมันมีรายละเอียดที่ผู้จัดการกองทุนเขาทำงานแทนเราเขาเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะถูกต้องใช่นะครับอยากคุยยาวกว่านี้เวลาหมดยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทแบบไหนที่ดูน่าสนใจในปี2567โอกาสหน้าคุยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกมากๆนะครับขอบคุณมากครับชีวิตครับเดี๋ยวมาถามอีกในงวดหน้านะครับครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจหลากหลายนะครับท่านสามารถที่ติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.